กรณีของสะพานลอยแอดเวนเจอร์แต่ว่าเคสนี้ฮะอยู่หน้าโรงเรียนเด็กนักเรียนต้องข้ามไปต้องข้ามมาชาวบ้านก็ต้องใช้ด้วยนะฮะที่สําคัญสะพานลอยแห่งนี้นะฮะมันมีไฟดูดเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการจับราวสะพานถึงขั้นว่าชาวบ้านเนี่ยฮะต้องทำป้ายมาติดเอาไว้เลยเตือนภัยกันเองเียณผู้ชมฮะดูสิฮะเขาติดป้ายไว้เลยอย่าจับราวไฟมันดูด นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแถวแถวถนนสุพิบูลสุขประยูนขออาภัยนะ,ะทางเข้าโรงเรียนพานทองนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะฮะเขาบอกว่าสะพานลอยอนี้มันเกิดเหตุการณ์ไฟดูดอยู่เรื่อยๆแจ้งไปแล้วไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเนี่ยมาจาัดก,การดูแลให้สักทีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องทําป้ายมาติดกันเองเพื่อเป็นการเตือนภัย นี่น่าจะเป็นการแบบว่าเอาไอตัวตรวจวัดมั้งว <What S 1> <ช>ัดว่า,วาม,มีไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยด้วยฮะเห็นเลยมันมีมันมีค่าออกมาเขาก็บอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยหน่วยไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมาช่วยสักทีเหอะ